อันนี้เป็นตัวเชดดิ้งของนักเก็ตนะคะนักเก็ตคือตัวไฮไลท์นั่นเองก็จะไฮไลท์ข้างแก้มตัวนี้ใช้เขียนคิ้วเขียนตาได้ส่วนตัวเชดดิ้งนะคะตัวเชดดิ้งนี่ก็ใช้สีเหลืองสีเหลืองคิ้วส่วนสีขาวก็เพิ่มความโด่งของจมูกให้ดูเหมือนอิสลามดูเหมือนแขกเหมือนอิสลามเหมือนฝรั่งเหมือนลูกครึ่งเหมือนลูกครึ่งก็จะทำให้ดูเหมือนลูกครึ่งคนที่หน้าเหมือนแขกหรือคนที่หน้าเหมือนอิสลามหรือคนที่หน้าเหมือนลูกครึ่งเนี่ยถ้าใช้การแต่งหน้าดีๆอ่ะก็เปลี่ยนจากคนที่หน้าเหมือนอิสลามอ่ะให้เหมือนกับพวกตุรกีพวกแขกตุรกีหรือพวกฝรั่งได้แต่บังเอิญว่าคือเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แบบบ้านๆบ้านนอกบิวตี้บล็อกเกอร์บ้านๆบ้านนอกบ้านหนา
อ้อลืมทาปากเอาเป็นสีสีชมพูบานเย็นจริงๆมันต้องทาขอบปากก่อนนะช่างแม่งเพราะความที่เป็นคนขาวอยู่แล้วการทาลิปสติกสีชมพูมันก็จะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นอ้าวยังไม่ได้ปัดแก้มนี่ว่ะปัดแก้มเออวันนี้เราจะมาปัดแก้มสีพีช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 นี่คือสีพีชนี่คือสีส้มจริงๆตัวเนี้ยเขาใช้ตัวสีส้มเนี่ยเขาใช้ทาตาเขาจะทาตาสีส้มอิดแล้วก็ทาแก้มสีพีชซึ่งสีพีชเนี่ยเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดในการแต่งหน้าอันที่จริงอ่ะเอ๋เป็นคนที่คุยเก่งนะแต่ความที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งระดับมืออาชีพไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเก่งในระดับมาดามแพมอย่างมาดามแพมเนี่ยเขาเรียก A บวกอย่าง A เนี่ยเขาเรียกว่า C บวกอย่างเราเนี่ยเขาเรียก C บวกอย่างมาดามแพมนี่นะคะปัดแก้มสีพีชนะคะมันก็จะทำให้ดูแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าสีพีชโอเคโอเคใส่เป็นดอกสีชมพูจะใส่สีทองดีนะคะขี้เกียจใส่ต่างหูขี้เกียจใส่สร้อยขี้เกียจใส่ต่างหูแค่นี้แหละ